ก็การทำสมาธิด้วยหลักก็พระองค์ให้ตั้งจิตอยู่กับกายเอาจิตของเราเนี่ยรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกหรือรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทถ้าเกิดเราเดินก็รู้การเดินอย่างนี้ก็ได้หรือรู้อยู่กับการทำงานในปัจจุบันขณะที่เราทำงานอะไรอยู่ก็ให้รู้ว่าขณะนี้ทำงานอะไรนะพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่านี่คือสติอธิษฐานการงานเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะได้เหมือนกันแค่เราตั้งใจทำงานก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้วนะการเอาจิตอยู่กับกายนะจะเป็นลมหายใจก็ตามเป็นการเคลื่อนไหวรีบทก็ตามเป็นการทำงานในปัจจุบันก็ตามเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความไม่ตายนะพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะใครเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยคนนั้นกำลังจะได้อมตะธรรมคือความไม่ตายเราจำคำพุทธเจ้าสั้นๆไว้แค่นี้ก็พอละนะพระศาสดาของเราเคยพูดเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะถ้าโยมลืมการเอาจิตตั้งอยู่กับกายก็ชื่อว่าลืมอมตะธรรมเหมือนกันพระองค์บอกว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนะถ้าโยมลืมกายก็ลืมอมตะเหมือนกัน